بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم
ม่ไปหาอัลลอฮ์ง่ายๆหรอกเพราะมันสัญญากับอัลลอฮ์และมันท้าทายเลยมันบอกยังไงฟาบีมาอักไวตานีละอักอูดันนาลาหุมซิรอตอกัลมุสตากิมโออัลลอฮ์พระองค์ทำให้ฉันหลงผิดเพราะอิบลิสพี่น้องรู้ไหมไม่เคยทำความชั่วเลยเป็นหัวหน้าของยินถูกสร้างก่อนมนุษย์วันที่อัลลอฮ์ประกาศสร้างนบีอาดัมไม่ใช่ยินอย่างเดียวที่กังวลใจมาลาอิกะฮ์ก็กังวลใจ
สุดท้ายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะดวลกับนบีอาดัมอ้าวเจ้าบอกเลยว่าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างความเสื่อมเสียรอมีการนองเลือดรออัลลอฮ์บอกเรารู้ดีเพื่อจะให้มาลาอิกะยอมจำนนว่าใครแน่เอานบีอาดัมรู้ชื่อทั้งหมดบนโลกใบนี้คราวนี้มาลาอิกะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้สอนก็ไม่รู้สิเวลาถามนี่อะไรนี่อะไรไม่รู้เพราะรู้เท่าที่สอนแต่นบีอาดัมอัลลอฮ์สอนหมดแล้วดวลกันแพ้ยอมจำนนมาลาอิกะก็ยอมสุญูดต่ออัลลอฮ์ไอ้ตอดไม่ใช่สุญูดสุญูดตรงเนี้ยอุลามะบอกว่าโค้งคำนับแต่อิบลีสมันไม่ยอมมันยังไงก็ไม่ยอมมันก็เลยเอ่ยด้วยความทนงตนอัลลอฮ์บอกให้สุญูดอิบลิสไงอาบาปฏิเสธไม่เอาอัลลอฮ์ฉันไม่สุญูดหรอกวัสตักบะรอแล้วก็แสดงอาการหยิ่งยโสด้วยอานาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าอาดัมขอลักตานีมินนาเรนสร้างฉันจากไฟขอลักตาฮูมินตีเนนสร้างอาดัมจากดินฉะนั้นเราต้องรู้ท่าแท้เราก่อนถ้าเราไม่รู้ท่าแท้ของเราเดี๋ยวเราจะไปไม่ถูกทางว่าเอ๊ะอะไรอะไรก่อเราอะไรไอ้นู่นก่อเราสำเร็จไอ้นี่ก่อเราสำเร็จสุดท้ายเราคนเดียวสำเร็จลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์จนกระทั่งมีบางคนโทรหาผมอาจารย์ไหนล่ะว่าอัลลอฮ์เนี่ยใครทำดีอัลลอฮ์จะให้เนี่ยทำมา1ปีแล้วนะฉันละหมาดไม่เคยขาดฉันละหมาด1ปีไม่เคยขาดฟัดดูสุนัตบริจาคด้วยทำไมฉันยังไม่ได้อีกสิ่งที่ฉันขอแล้วผมมาขอมากี่ปีขอมาตั้งแต่จำความได้ว่าอยากมีเมีย30เพิ่งจะได้แต่งเห็นมั้ยนานเหมือนดีแท็กเลยนี่เห็นมั้ยว่าเราขอบางเราโอ้โหบางทีเราเห็นคนขับรถเอ๊ะเมื่อคนนี้ขับรถไอ้เราตอนแรกๆก็ขอแค่จักรยานเวลาได้จักรยานก็อยากจะมีมอเตอร์ไซค์เวลามีมอเตอร์ไซค์ก็อยากจะมีมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์ทดสอบกับมนุษย์ยังไงเรื่องสวรรค์นั่นวันนี้จำหัวข้อให้ดีนะครับความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาในเวลาที่มันใช่ถ้ามันยังไม่ใช่ไม่มาหรอกอัลลอฮ์รู้สิว่าจะให้มุตตอฟาแบบเนี้ยเป็นยังไงนี่ให้อยู่แบบเนี้ยถ้าไม่อยู่แบบนี้เดี๋ยวไม่เรียนมีตังค์เยอะๆไปอื่นอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดทำไมอ่ะกอรูนละหมาดผ้าพื้นเดียวกับภรรยาละหมาดไม่เคยขาดในสมัยนบีมูซาวันที่กอรูนรวยอ่ะจนกระทั่งกุญแจต้องแบกกันเป็น10คนน่ะไขประตูวังถูกหุ้มด้วยทองหมดวันที่กอรูนรวยกอรูนบอกไงมีคนมาบอกนบีมูซาว่ากอรูนไม่ละหมาดแล้วนบีมูซาไปหากอรูนทำไมไม่ละหมาดกอรูนบอกไงไม่มีเวลาแบบบอกว่าไม่มีเวลาตอนจนๆละหมาดดีจนเข้าสู่เราโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันรวยเถอะอัลลอฮ์ขอให้ฉันรวยเถอะกอรูนก็ขอมาแล้วอย่าเชื่อว่าตัวเองนี่จะแน่อย่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ยแน่ต้องขอต่ออัลลอฮ์เท่านั้นปกป้องเรากอรูนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ไปดิ้นอยู่ใต้ดินเนี่ยจนกว่าถึงวันกิยามะห์นั่นคือกอรูนเห็นไหมประกาศความยิ่งใหญ่ความรวยของเขาฟิรอูนประกาศการเป็นพระเจ้าฉะนั้นพวกเราพี่น้องไอ้ตอนอยู่แบบเนี้ยเอาหน้าขอให้รวยเถอะมีกี่ครอบครัวแล้วล่ะเวลาพ่อแม่ขายที่ได้หลัก10ล้านตอนก่อนๆน่ะจนๆพี่น้องรักกันหมดเลยเห็นมารักกันแต่เวลามะขายนาได้เริ่มไม่ถูกกันแล้วเห็นไหมไหนล่ะว่ามีอิมาดทั้งที่ละหมาดกูไม่ไปบ้านมันหรอกรักกันพี่น้อง
วันที่มีตังพี่ไม่ได้โทรไปบอกน้องไม่มาบ้านเห็นไหมเคยเห็นไหมล่ะลองสิบ้านน้องทำบุญแล้วลืมโทรไปบอกพี่ถามว่ามาไหมและยิ่งคนอื่นรู้ก่อนเออเฮ้ยบ้านน้องเองทำบุญเองรู้ยังยิ่งเขานี่แล้วมึงเอ้ยยิ่งเกลียดเลยเกลียดแหลกเลยอีฮ่ามึงอย่าไปบ้านมันนะมึงอย่านะลูกๆมึงไปแล้วมึงโดนกับปอแน่ทำไมอ่ะพี่ชายรู้ทีหลังคนอื่นเองรักกันมาออกมาจากรูเดียวกันแต่ดูสิความมีตังเองเฮ้ยเรามันจนกว่าเขาไม่โทรบอกหรอกไม่ต้องไปไอ้น้องก็คิดว่าเราไม่บอกไอ้พี่เดี๋ยวคงมาสุดท้ายเรื่องเล็กน้อยเองเห็นไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องห้ามทนงตนอิบลิสมันทนงมาแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์เอามันไงอัลลอฮ์จะเอามันเข้านรกมันบอกกับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ประวิงเวลาหน่อยเอ้าเข้าก็เข้าขอหน่อยได้ไหมขอยังไงขอจงทั้งถึงวันกิยามะห์เวลามันขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์บอกอินนะกะมินัลมุนซอรีนเจ้าได้สิทธิ์นี้ฉะนั้นอิบลีสจะไม่มีวันตายจนกว่าถึงวันกิยามะห์จำให้ดีนะอิบลีสตัวแรกเลยไม่มีวันตายจนกว่าถึงวันกิยามะห์มันมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ไหนมาก่อนนบีอาดัมอีกแล้วมันไม่ตายมันจะเข้านรกวันกิยามะห์นู้นเลยแล้วมันก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าฟาบีมาอักวัยตานีลาอักอูดันนาละหุมซิรอต่อกันมุสตากิมโออัลลอฮ์พระองค์ทำให้ฉันหลงผิดฉันจะขัดขวางทางตรงของพระองค์ตลอดไปแล้วยังบอกอีกนะลองบอกกันร้อยนะเดี๋ยวพระองค์จะเห็นพวกเนี้ยนะไม่เชื่อพระองค์หรอกอัลลอฮ์ก็ตอบกลับอ้าวใครลองสิเราจะให้ลงนรกไปหมดเลยแต่อัลลอฮ์จะบอกยกเว้นผู้ศรัทธาอย่างเบงมุสตาฟารอดบางมุสฟาไม่ใช่ธรรมดานะผมได้ข่าวว่าอ่านกุรอานไม่หยุดใช่ไหมบางมุสฟาแต่ยังไม่แน่นะยังไม่แน่เพราะโลกใบนี้ชัยฏอนมันทำหมดแหละมันจะมีทุกวิถีทางอัลลอฮ์มีคนขายนาได้เยอะแยะมีคนพาไปเที่ยวแถวบางกะปิเองรู้จักบางกะปิใช่ไหมหมด10 ล้านหมดได้นั้นเวลาอัลลอฮ์ให้อะไรเนี่ยอันดับแรกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นั้นให้เรารู้ว่าชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเดินบนเส้นได้เดินบนเส้นได้ที่เราบอกมีอีมานแหละถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบอย่าเพิ่งมีคนกี่คนแล้วล่ะแค่มีคนขยืมตังค์ไป 30,000 เองเขาไม่มาคืนไอ้ฮามึงทีหลังมึงอย่ามายิ้มกูอีกนะอัลลอฮ์ให้ตั้ง10 ล้านขายนะมีพวกก็ยืม 30,000 เดือดเห็นไหมไหนว่ามีอีมานล่ะไหนว่ามีอีมานฉะนั้นพวกเราต้องขอดุอานะอัลลอฮ์อย่าทดสอบนะทดสอบบ่าวแบบธรรมดานะอย่าเอาหนักผมก็กลัวนะผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดแหละอัลลอฮ์อย่าทดสอบนะอย่าทดสอบเกินความสามารถอย่าทดสอบเกินความสามารถถ้าพระองค์ทดสอบเกินความสามารถเดี๋ยวจะไม่ใช่ซุปแล้วเขาเนี่ยมันจะเป็นซุปเละแหละอัลลอฮ์พี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวที่สุดพี่น้องรู้ไหมพี่น้องต้องขอดูอายผมด้วยนะสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องเงินผมเป็นผอ.สถานีผมเซ็นคนเดียวเงินเป็น10 ล้าน20 ล้านผมเซ็นคนเดียวก่อนผมจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะที่คนบริจาคผมนี่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์อย่าให้เห็นกงจักเป็นดอกบัวรู้จักใช่มั้ยบางมุสฟาอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวพี่น้องคนยังไม่ถูกทดสอบไปด้วยถือเงินเป็น10 ล้านน่ะเมียบอกเออเนี่ยอยากจะได้รถสักคันกูเอามาก่อนก็ได้เว้ยแรกเดี๋ยวกูหาชายเนี่ยดีเนี่ยดีแล้วหาได้เหรอก็รู้อยู่แล้วบรรยายได้ซองคนละเท่าไหร่มึงหายันกิยามัตแหละใช้ไม่หมดหรอกฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าห้ามทนงตนห้ามทนงตนเด็ดขาดเพราะว่าเวลาเราไม่ทนงตนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าซอฮาบะเขาอดทนแล้วเขาได้อะไรและพวกเราที่อดทนแล้วได้อะไรนี่อยู่ใต้ไม่ใช่เหรอทำไมมาแต่งงานคนกรุงเทพ
ดูอยู่ใต้มาเรียนหนังสือเรียนไปเรียนมาสะดุดคนที่ไหนนะหลวงแพ่งดูนู่นอยู่นารามาแต่งงานกับคนหลวงแพ่งเห็นนะสงขาดูสิแล้วก็มาแต่งไม่พอได้ภรรยาเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมยอมคนเนี้ยดีใครได้ไปเป็นสามีสบายบังอุ้มลูกอับป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 ับบังไปปับ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 โหยโชคดีจริงๆนุชอะไรนะไอ้นุชไอ้นี่เป็นลูกศิษย์ผมแหละทั้งคู่เลยนะครับเลยแซวได้เอ้าเราไปดูหะดีษนบีก่อนเพราะก่อนที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มันต้องผ่านบททดสอบนบีบอกอย่างนี้ก็ลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราลองดูซิเราเนี่ยผ่านบททดสอบกี่เรื่องท่านรอซูลกล่าวอย่างนี้มายาซาลุลบาละบททดสอบจะยังคงอยู่บินมุมินีวัลมุมินะคนที่บอกศรัทธานี่แหละคนที่ละหมาดนี่แหละคนที่ละหมาดคนที่บวชยังบอกไม่ได้นะผมเห็นมาหลายเจ้าแล้วละหมาดบวชไปทำฮัจญ์แล้วก็ที่ผมได้ยินเนี่ยที่เอามาเล่าก็เพราะมีคนยืมตังค์แล้วไม่คืนด่าครับด่าว่าไงรู้ไหมบางมุสาฟาไอ้ห่าแมนเอ้ยยืมกูไม่ใช่พี่น้องบททดสอบอย่างแรงนะไอ้คนถูกยืมตังค์เนี่ยผมอยากบอกพี่น้องเบื้องต้นเลยเดี๋ยวอัลนบีบอกไงมุมินถูกสอบฟีนับซีฮีอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพและจิตใจบางคนอัลลอฮ์ทดสอบเป็นโรคเอาอะไรดีมะเร็งเวลาเป็นโรคมะเร็งก็อยากหายเวลาอยากหายทำไงใครบอกหมอที่ไหนดีไปหมดจนกระทั่งไปหาหลวงพ่อที่วัดอาจารย์เนี่ยอาจารย์น่ะไม่เข้าใจหรอกว่าเราไม่เข้าใจอีกนะหาว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเขารักษาเนี่ยอาการฉันดีขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับหลวงพ่อแม่เอ้ยบอกอัลลอฮ์ให้หลวงพ่อฟาติฮะห์แปลก็ไม่ได้แม่ดันริบอกเรื่องอากีดะห์อาจารย์น่ะไม่เข้าใจอัลลอฮ์จะให้ใครน่ะอาจารย์เอ้ยเอาเราก็ฟังไปหาพระมาแล้วดูดิพี่น้องนี่ละหมาดเดี๋ยวไปดูหมออิสลามอีกเรียกหมออิสลามได้หรือเปล่าอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพบางคนอัลลอฮ์ให้ล้างไตอัลลอฮ์ให้อะไรเป็นมะเร็งเป็นหลายๆโรคเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอย่างนี้ไปหาหมอแขกก่อนหมอแขกก็เทียนหนึ่งอันติ๊งติ๊งโอ้หนักเทียนไม่บานเทียนไม่บานเวลาเทียนไม่บานเดี๋ยวทำก่อนเดี๋ยวทำน้ำไปให้กินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เทียนหยดมันหยดยังไงไม่รู้บานเวลาเทียนบานอาการเริ่มดีขึ้นอาการเริ่มดีขึ้นนี่พี่น้องเนี่ยหมออิสลามเหรอเล่นของแบบเนี้ยคนที่ขอความช่วยเหลือจากยินพี่น้องจำให้ดีนะไม่ใช่มุสลิมแต่เราพูดไม่ได้พูดมันก็ดาเนี่ยผมนี่ตัวโจกเลยเวลาใครบอกยูซุปเนี่ยมันร้ายปากมันร้ายปากมันร้ายอัลลอฮ์พี่น้องเรียนมาแปลไม่ได้หรอนบีบอกยังไงอ่ะนบีบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง10คนมาหานบีมามูบายะอะห์กับนบีจับ9คนจับมืออีกคนนึงนบีไม่จับคนคนนี้มีตะกุดอยู่ที่แขน9คนบอกนบีทำไมไม่จับคนนี้ด้วยอ่ะทำไมไม่จับเวลาบอกไม่จับนบีบอกคนคนเนี้ยมีตะกุดตามีมั้ยอยู่ที่แขนชายคนนี้เสียใจล้วงมือเข้าไปดึงขว้างทิ้งเลยเวลาคว่างถึงนบีก็จับมือแล้วนบีก็บอกว่ามันอัลลากอตามีมาตันฟะกอตกาฟัรใครแขวนตะกุดเป็นกาเฟรแล้วผมว่าเหรอ
ผมนำสารมาแต่คราวนี้อยากว่าสารนี้มันแรงไปหน่อยเขาก็เลยโมโหไม่เป็นไรหรอกครับพี่น้องผมเกิดมาไม่ใช่มาเกิดมาเพื่อแพ้เกิดมาเพื่อเดินหน้าเมื่อมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักอัลลอฮ์นี่ถ้าไม่รักไม่มานะเนี่ยนี่ถ้าผมมีตังค์ผมแจกนะเนี่ยแม่ตังค์มันมีน้อยนะครับนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพเวลาทดสอบเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจหน่อยเขวแล้วเอาไปต่อมาว่าลาดีฮีอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องลูกบางคนเนี่ยมีลูกได้ลูกดีโออัลฮัมดุลิลลาห์บางคนได้ลูกอัลลอฮ์ทดสอบลูกแบบไหนอะอัลลอฮ์มันหายใจได้มันก็ยังดีนะโตหน่อยมันติดน้ำท่อม4คูณ100อาจารย์เอ้ยปวดหัวอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องลูกไหมทดสอบเรื่องลูกว่าได้ลูกดีหรือไม่ดีทดสอบหมดบางคนโอ้โหกว่าจะแต่งงานกว่าจะได้ลูกอุ้มท้อง9เดือนเลี้ยงมาจนกระทั่ง15สุดท้ายมันจากบ้านไปต้มน้ำท่อมกับเพื่อนแล้วผมเคยเจอนะเด็กคนหนึ่งผมถามว่าน้ำท่อมเนี่ยทำยังไงที่จะเป็นน้ำ4คูณ100พี่น้องรู้ไหมต้มน้ำให้เดือดใส่ยากันยุงด้วยนอกจากนั้นไอ้หลอดไฟข้างในอ่ะใส่ด้วยอ้าวเหรอมันกินกันยังไงวะนี่คือมันมีสูตรของมันผมบอกเองนะรีบไปจดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวอเมริกาเอาไปถ้าอเมริกาเอาไปแล้วมึงสวยแน่ตอนเนี้ยพวกเองเนี่ยเกิดมาดีนะมะกะจนป๋าถีบจักรยานตกปลาเองนี่ทำสูตรน้ำท่อม4คูณ100รีบไปจดถ้าอเมริการู้มึงเสร็จแน่มันหาว่าผมเดี๋ยวว่ามันอีกก็ไม่มีปัญหานั้นบางคนถูกทดสอบกับลูกตอนเล็กๆก็น่ารักหรอกเวลาลูกโตลูกทำไงอ่ะดูแลเมียตัวเองดูแลลูกตัวเองพ่อแม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับแมวเปอร์เซียเลยดีแมวที่บ้านมันยังรักมากกว่าเราอีกนะถามว่ารักแม่ไหมรักแต่ไปดูแม่อยู่สิยังไงไปดูสิแม่อยู่ยังไงไอ้เรื่องแพมเนี่ยบางทีผมอยากจะบอกอ่ะผมเห็นมาเยอะบางทีมันเศร้าใจอ่ะลูกมันป่วยนะมันออกรถล้อฟรีไปเอกชนแต่แม่ไม่สบายไม่พาแม่ไปเวลาไม่แพมไม่มายาก็ไม่มีมะเดี๋ยวตอนเย็นๆออกไปซื้อยาให้นะเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวแล้วคอยซื้อยาให้เห็นไหมแตกต่างกับลูกป่วยไหมเนี่ยอย่าเป็นลูกแบบนั้นนะครับอย่าเป็นลูกแบบนั้นแม่คืออันดับหนึ่งแล้วให้แม่ไม่ต้องตั้งคำถามให้แม่ที่สุดอยากเป็นลูกดีพ่อแม่เนี่ยเวลาเห็นลูกเติบโตมีฐานะกับปลื้มใจแล้วทั้งนี้ไม่ได้ให้อะไรหรอกเพราะแม่เกิดมาเพื่อให้แต่มีกี่บ้านล่ะดูแลแม่แบบนั้นกี่คนดูแบบนั้นกี่คนแม่แค่บ่นหลานเท่านั้นแหละเมียมันหันเลยมะนี่บ่นจังเลยอัลลอฮ์ไปกลับบ้านเราไม่ต้องมาแล้วมาหน่อยลูกหลานวิ่งเล่นหน่อยก็บ่นจังเลยแบบถ้ามะมันไม่บ่นเก่งเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยเป็นใบ้ตั้งนานแล้วถามที่มะบอกกับลูกอะอามน่ะกี่รอบกว่ามันจะพูดเป็นน่ะให้ข้าวเอาเรียกป๋าสิป๋ากี่วันละกี่รอบเวลาลูกบอกป๋าพึงเอ้ยดีใจลูกบอกว่ามะดีใจแต่เวลาแกหน่อยแม่พูดเยอะดุแม่ไม่ได้นะใครดุแม่เป็นชาวนรกนะครับให้ละหมาดหน้าผากด้านถ้าดุพ่อแม่โดนวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วรองลงมาทำดีกับพ่อกับแม่ดูสิคนที่ทำดีกับพ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวจะได้อะไรนบีบอกคนทำดีกับพ่อกับแม่เดี๋ยวเขาจะได้สิ่งที่เขาคิดไม่ถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ผมไม่รู้ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณอัลลอฮ์
ไม่รู้จะขอบคุณแบบไหนเพราะเกิดมายากจนผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาเป็นผอ.สถานีผมไม่เคยผมมีโรงเรียนถึงแม้ว่าตังพี่น้องแต่ว่าผมดูแลมีมัสยิดมีอะไรอีกหลายอย่างมีสถานีซื้อที่ดินเงินของพี่น้องเพราะพี่น้องเชื่อใจโดยการอนุมัติของอัลลอฮ์ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีวันนี้และอันสุดท้ายมีหนี้เยอะผมมีหนี้เต็มเลยแต่ผมไม่กลัวที่จะเป็นหนี้เพราะว่าก่อนผมไปยืมผมก็จะบอกว่าถ้าผมใช้ไม่ได้ก็ไปเอาโรงเรียนนะบางทียืมตังค์ล้านหนึ่งอาจารย์มีใช้ป่ะเอาหน้ามีถ้าไม่มีบางทีก็เอาสุราไปดูแลไปแล้วแบ่งบางมุตฟายืมบางมุตฟามา2 ล้านอาจารย์มีใช้ป่ะเอาหน้ามีใช้ถ้าไม่มีบางมุตฟาก็เอาเด็กนักเรียนไปดูแลไปเห็นไหมบางมุตฟามีนักเรียนโดยไม่ต้องอะไรมันต้องมีวิธีพูดนั้นเวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วบางทีทดสอบเรื่องลูกอันที่3วามาลีฮีอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องเงินดูซิอีหม่านจะแข็งไหมโอ้มีตังบางทีอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องตังเองมีกี่คนแล้วล่ะที่เคยมีอพาร์ตเมนต์หมดมีบ้านหมดมีให้เห็นก็ต้องรู้ว่าเออนี่แหละเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องตังเป็นยังไงพี่น้องจำให้ดีนะมันดูอาจจะเวอร์มันดูอาจจะเวอร์พี่น้องเคยให้ใครยืมตังค์ไหมบางมุสลิมเคยไหมเคยไหมเคยฮัจญะห์เคยไหมเคยบางแอนเคยไหมเคยแล้วเคยทวงไหมจำไว้ให้ดีนะครับให้ใครยืมตังค์อย่าทวงเราทวงกับอัลลอฮ์นุ่นสุยุดโออัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามีริซกีพอแล้วลืมนบีสอนเราให้ลืมว่าเราทำดีกับใครสอนให้เราลืมว่าเราทำดีกับคนผมไม่เคยทวงตังค์ใครเลยผมจะบอกว่าอัลลอฮ์ตังค์หมดแล้วนะตังค์หมดแล้วนะเวลาสุญูดโอ้อัลลอฮ์ตังค์หมดแล้วเบาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงตังค์หมดแล้วบางทีนั่งขึ้มมีคนโทรมาอาจารย์ให้ซะกาต11,000อัลฮัมดุลิลลาห์กึ่มมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังว่ามีผมอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์อินยารอฮิมาฮุลลอฮ์อาจารย์สมิธ4 คนมีฮัจญะห์คนหนึ่งให้ซะกาตอาจารย์ให้ซะกาตโต๊ะครู4 คนเขาจะทำไงนะอ่ะให้ซะกาต4 คนเราคิดว่าได้เท่ากันเห็นไหมอัลลอฮ์รู้ว่าใครกำลังเดือดร้อนอาจารย์อินยาสแก่แล้วไม่ได้ใช้ตังค์ลูกโตหมดแล้วเอาเยอะไม่ได้เหรออาจารย์สมิธมีเมียไม่มีลูกได้เท่าไหร่อาจารย์มุสฟาลูกเต็มเลยเลี้ยงผมอย่างกับปลาทองหวับหวับหวับกินอย่างกับไดโว้ลูกผมฮัจญะห์คนนี้ก็โทรมาอาจารย์ให้ซะกาตฉันโอนไปแล้วนะในบัญชีอาจารย์ตอนรอมฎอนให้อาจารย์มุสฟา 5,000 ให้อาจารย์ยัด 5,000ให้อาจารย์สมิธ 5,000 ให้อาจารย์ยูซุปดูหน้าว่าน่าจะได้เท่าไหร่ฮะดูพงกาวีนะอัลลอฮ์5เหมือนกันวัลลอฮุอะลัมตกใจเห็นไหมนี่แหละสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทำให้เราได้รู้ว่านี่ไงอัลลอฮ์ให้เนี่ยบางทีเราคิดไม่ถึงบางทีเราคิดไม่ถึงเราเชื่ออัลลอฮ์ขนาดไหนเราเชื่ออัลลอฮ์ขนาดไหนผมเองไม่มีโอกาสหรอก
จะไปมักกะฮ์ทุกปีแต่ผมจัดฮัจญ์จัดอุมเราะห์ผมขึ้นมักกะฮ์ทุกปีถ้าผมจะขึ้นปีละ4ครั้งผมก็ขึ้น4ครั้งเพราะผมจัดอุมเราะห์ปีละ3ฮัจญ์1ปีนึง4ครั้งคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นผมก็ขึ้นปีละ2ได้ยังไงอ่ะออกก็นี่ไงบังมุสตอฟาคนนี้คนนี้คนนี้บังดาวุดบังมูฮัมหมัดอาจารย์พาผมขึ้นไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์หน่อยอ้าวให้ผมขึ้นไปต้องออกตังค์ให้ผมด้วยนะผมก็คิดสิเท่าไหร่ผมก็ตัดมาพอใจไหมที่จะจ่ายเท่านี้พอใจจ้ะผมถามฮุจญะฮ์นะที่ผมพาไปฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยพอใจไหมแล้วผมจะบริการให้ดีแต่จะมีข้อบกพร่องใครจะทำได้อะไม่มีข้อบกพร่องเลยผมบอกเลยผมจะให้ดีที่สุดแต่ผมจะมีข้อบกพร่องเดี๋ยวไปดูข้างหน้าแล้วกันอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินั่นวันนี้เวลาเราได้อะไรดีๆมันมาแบบคาดไม่ถึงมันคาดไม่ถึงหรอกที่ผมไม่ได้ยกคนอื่นที่ผมยกผมเป็นตัวอย่างไม่ใช่ตะกับบทแต่อยากให้รู้ผมไปจากครอบครัวยากจนผมไปเรียนอัสฮัดผมเขียนที่ผมเล่าให้ฟังกระดาษสมุดฉีกครึ่งเขียนเลยว่าผมยากจนอย่างงี้ๆมาเรียนอัสฮัดในตำบลผมมีคนโง่ๆทั้งนั้นเลยผมเขียนโม้ผมก็เขียนไปแล้วผมก็เดินขึ้นไปในสำนักงานของมหาลัยผมเอาไปวางบนโต๊ะของคนอื่นเขาใส่แฟ้มยื่นเรื่องขอทุนใส่แฟ้มหมดของผมกระดาษครึ่งเดียวเพราะมีคนบอกวันนี้เขาเปิดรับทุนจะไปเอาที่ไหนทันน่ะพี่น้องรู้ไหมผมเขียนกระดาษแล้วฉีกก็ขอหน่อยฉีกกระดาษแล้วก็เขียนเอาไปวางบนโต๊ะก็ไม่คิดหรอกได้ว่าจะได้หลังจากนั้น3เดือนชื่อผมขึ้นบอร์ดเป็นเด็กทุนมหาลัยอาซัตได้ทุนจนกระทั่งจบเลยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คิดไม่ถึงที่เล่าเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่าทุกคนก็โชคดีที่อัลลอฮ์ให้ได้เนียมัดแต่ว่าถ้าอีมานของเราเต็มร้อยกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่และเราจะรู้ว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์มาแบบคาดไม่ถึงไมยัตตะกิลลาฮ์จะจะอัลลอฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์ให้จริงๆสิอัลลอฮ์จะให้ทางออกวะยัรซุกฮูมินไฮซูลายาตาซิบแล้วเจ้าจะได้รับริสกีปัจจัยยังชีพคิดไม่ถึงผมได้ทุนไม่พอผมไปเรียนผมเรียนตกวิชาหนึ่งวิชาอุซูลุนฟิกเนื้อเอ้ยวิชาอุซูลุนฟิกเนื่องจากผมไม่ได้เข้าเรียนผมก็ไปบ้างไม่ได้เข้าบ้างเพราะมันเยอะเรียนไม่ไหวผมก็จำจากมาเลเซียเด็กมาเลเซียเฮ้ยสอบอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้เราก็ไปสอบตอบข้อสอบไม่ออกแบบนั้นเชื่อไหมผมเดินหาด็อกเตอร์คนนี้ทั้งมหาลัยเลยเพราะมหาลัยเนี่ยมันสี่เหลี่ยมผมเดินหาด็อกเตอร์คนนี้ทำไมให้ผมตกผมมาจากไทยแลนด์นะผมจนนะให้ผมตกทำไมผมเล่นเขาแหลกเลยทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนด็อกเตอร์บอกเราก็ไปบอกไปบ่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาคนนี้คือใครเราก็ว่าชุบ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 เขาก็นั่งฟังแล้วก็พอจะรู้ไหมด็อกเตอร์คนนี้อยู่ที่ไหนผมจะไปหาเขาเราไปถามด็อกเตอร์อีกคนเขาก็นั่งฟังเวลาเราบ่นหมดแล้วเขาบอกรู้ไหมว่าเขาเนี่ยคือใครเขานี่แหละคือคนที่สอนอุซูลุนฟิกชิบหายละกูคราวนี้นะไม่ต้องพาแล้วเล่นเขาเยอะป๊าป๊าเลยด็อกเตอร์อะไรซอเล่มกับนักเรียนเราเป็นวาฟีดีนเป็นนักเรียนต่างชาติภาษาอาหรับไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นแล้วก็ทำไมไม่ช่วยไม่อะไรโอ้โหว่าเขาไว้เยอะแล้วคราวนี้จะเหลืออะไรบางมุสฟาตกเห็นสถานการณ์พลิกด็อกเตอร์คนนี้รักผมมากเลยเอ็งนี่อร่อยมากด่าเราด่าเราสุดท้ายอ่ะเขาเรียกผมไปสอนหนังสือไม่ใช่สอนเรียกผมไปติวหนังสือแล้วเขาก็สอนผมสอนหนังสือเลยเป็นผมเรียนอัสฮัดนะผมไปจากการทำอิซิกุโบผมไปจากทำทุกอย่างผมขอบคุณอัลลอฮ์ผมไปเรียนที่นู่นผมไปเจอด็อกเตอร์คนนี้แหละเป็นซาลาฟีสอนเรื่อง
สอนให้ผมรู้จักหะดีษเพราะผมเรียนเมืองไทยผมจะเรียนฟิกซ้อไม่ซ้อซ้อไม่ซ้อได้ไม่ได้ผมจะเรียนแบบเนี้ยพอเรียนปะเนาะเรียนนาฮูดอรบะท่องแรกเลยไม่ลึกซึ้งกับหะดีษเลยเขาเรียกผมไปสอนไปติวแล้วก็สอนผมและหนักไปกว่านั้นด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเขาจะไม่ใส่สูทเขาจะใส่ชุดเช็คอัซฮัดเลยใส่หมวกแดงใส่ตบไม่นุ่งกางเกงไม่ใส่เสื้อสูทด็อกเตอร์ในมหาลัยจะกลัวเขารู้ไหมเขาเป็นคนคนหนึ่งที่บริษัทรถยนต์ให้ความเคารพเวลาถึงปีเขาจะเอาซะกาตบริษัทรถยนต์เนี่ยจะมีซะกาตเขาก็จะมาให้ด็อกเตอร์คนนี้แล้วด็อกเตอร์คนนี้แหละเรียกผมไปเอาซะกาตอัลเลาะห์อยู่สบายเลยคราวนี้ฉะนั้นความช่วยเหลือของอัลเลาะห์มันจะมาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเขาติวหนังสือให้กับผมจนกระทั่งจบมหาลัยแล้วผมก็บินกลับแล้วเขาก็จากผมไปเขาก็ไปสอนประเทศอื่นแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยเหมือนส่งมาให้ผมได้เจอกับคนคนหนึ่งแล้วให้ผมรู้จักซุนนะนบีความภูมิใจผมที่สุดคือผมได้รู้จักซุนนะนบีผมไม่รู้จักหรอกเรารู้นบีเรารู้จักแต่คำว่าซุนนะเนี่ยผมไม่รู้จักจริงๆผมรู้จักว่ามัซฮับเวลามาได้ยินโต๊ะครูนี่ซุนนะนบีซุนนะซุนนะบะเปาะมันอะไรวะเราไปนั่งอ่านกุรอานที่กุโบมันบอกผิดทำอะไรก็ผิดแล้วบอกซุนนะห์นบีเราไม่รู้ผมถึงบอกว่าใครด่าผมว่าผมไม่โกรธเลยเพราะผมเคยด่าเขามาแล้วผมเคยไปเอาผู้มีความรู้ไปดวลกับโต๊ะครูสายซุนนะห์ไม่มีใครไปแล้วผมถามว่าอาจารย์ไอ้ที่พวกเราทำเนี่ยมีหลักฐานไหมมีอยู่ประโยคนึงที่ครูคนหนึ่งบอกอ๋อมันไม่มีหลักฐานหรอกแต่ทำได้อัลลอฮ์ผมทำให้ผมอยากรู้เลยคำว่าซุนนะห์คืออะไรเพราะไม่เคยได้ยินได้ยินอย่างเดียวว่าอัตตอฮารอตุลูกอตันอันนะซอฟะตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียนแต่วิชาฟิกก็เรียนคำพูดของอุลามะเรียนหนังสือภาษามาลายูก็เรียนบัดรัยเรียนฟัตฮุลกอรีบเรียนหลายเล่มอาหรับก็เรียนอิกนะบูไจริมีก้อนยูบีเราเรียนพวกนี้อีอานะแต่เราอะไม่ได้เรียนหะดีษเวลาเราไปคุยกับคนคนหนึ่งวันที่ยังไม่ได้ไปนอกผมไปคุยกับคนหนึ่งเอ้ยทำอะไรต้องเนียดดิโอ้โหมันเยาะเย้ยผมว่าไงรู้ไหมเป็นเพื่อนกันมันก็ผมก็เดินไปเอ้ยมีคนถามทำอะไรต้องเนียดไม่ได้ต้องมีเนียดเราก็ยังไม่รู้รู้แต่เดียวว่าเนียดมันแกล้งผมไงขึ้นคล่อมจักรยานข้าพเจ้าตั้งใจถีบจักรยานอ้าววัลละอัลลาบฮายมันดูเป็นล้อเลียนผมดิไม่เป็นไรสู้ต่อไปนั้นวันนี้ที่จะบอกให้รู้ว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยมีกี่คนน่ะบางมุสตอฟาที่มีเงินเป็น10ล้านต้องกินอาหารทางสายนี่เราโชคดีขนาดไหนที่อัลเลาะห์ให้มาตรงนี้ได้ให้มาอยู่ร้านมิดเลเวอร์ได้ยังมีคนอีกกี่คนน่ะนอนให้อาหารทางสายก่อนๆเคยหายใจสบายตอนนี้คุมแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตายเห็นไหมเงินเยอะทำอะไรได้ฉะนั้นวันนี้เวลาเราเรียนเราไปดูสินบีสอนเรื่องอะไรคนทำดีกับพ่อแม่จำไว้จะได้ดีเราก็ทำที่เราทำไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาติการดูแลพ่อแม่ไม่ต้องรอการดูแลพ่อแม่เนี่ยพุทธเขาก็ดูมะเขาก็รักพ่อแม่เขายิวเขาก็รักพ่อแม่เขาฉะนั้นไอ้เรื่องรักพ่อแม่ไม่ต้องบอกว่ามุสลิมรักพ่อแม่มากกว่ายิวมุสคิดเขารักทุกคนเขาก็รักทั้งนั้นแหละแต่เรารักพ่อแม่เพราะคำสั่งของอัลลอฮ์เราจะรักป๋ามะเราเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์เราจะได้บุญ
เพราะเราจะบอกอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ใช้มาลิกัตจดฉันรักป่ามะฉันเพราะคำสั่งอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ดีกับฉันไม่ได้ดีกับป่ามะฉันเพราะธรรมชาติฉันจะดีกับเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์ให้อะไรอ่ะอย่าทนงตนและอย่าทำปีกให้นอบน้อมวักฟิดยานาฮากะลดปีกนะลดความทนงนะอยู่กับพ่อแม่ลดความทนงเราก็จะเป็นลูกที่ดีนั่นเราละหมาดเอละหมาดอะไรจะได้ดีพี่น้องรู้ไหมละหมาดเนี่ยที่เราไม่ทำชั่วเพราะละหมาดอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานไงอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรการละหมาดห้ามความชั่วเวลาละหมาดห้ามความชั่วอายะนี้นบีบอกกับซอฮาบะเวลาบอกปั๊บซอฮาบะทำไงรู้ไหมนบีนี่ยังทำบาปทั้งนั้นเลยนบีบอกซาตันฮาซาตันเอาหน้าละหมาดให้ครบเถอะเดี๋ยวเขาจะไม่ทำบาปอ้าวก็ดูพวกเราตังก็มีเนี่ยบางกะปิก็มีตรงแยกลำสาลีเคยไปไหมเห็นไหมที่นุ่งสั้นๆเปิดไฟแดงๆนั่งอยู่ร้าน5คนละเอียดไหมบางมุสฟาเหมือนไปบางมุสฟาไปมาแล้วผมขับรถผ่านตรงนั้นนะอัลลอฮ์ทำไมมันขาวไม่เป็นไรมันได้แค่ขาวไปก่อนขาวไม่ขาวปิดไฟเหมือนกันไหมบางมุตฟาไม่รู้อัลลอฮ์บางแอนเวลาปิดไฟมันเหมือนกันหมดมีใครเห็นหรอกหรือจ้องเอาไฟฉายส่องเปล่านะครับนั่นเวลาเราได้มีโอกาสแค่ได้มานั่งตรงนี้ยังมีอีกกี่คนที่เขาไม่มีโอกาสอ่ะนี่แหละสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อมุตฟานะมวลชวีนี่อยู่ดีๆไม่ได้เป็นโต๊ะคู่ด้วยจัดอุมเราะห์จัดอุมเราะห์ไม่พอคุมโต๊ะคู่อีกไหนมุตฟาอยู่ไหนแม่จังจริงผมเห็นไปนั่งมาดไขว้ห้างอยู่บนนู่นตึกหอคอยหอนาฬิกาไม่ได้เป็นโต๊ะคู่ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานี่อัลลอฮ์ให้ใช่มั้ยนั่นวันนี้เวลาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บางทีเราคาดไม่ถึงหรอกแค่อัลลอฮ์ให้ลูกนะแต่เราไม่เห็นคุณค่าที่อัลลอฮ์ลองอัลลอฮ์ให้ลูกเป็นดาวซินโดรมเอาไหมบางมุตฟาไม่เอาป่ะเอาโอ้มุตฟานี่อีหม่านถึงเอาไหมถามถ้าอัลลอฮ์ให้จริงๆนะมันเอาอยู่แหละแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกเอานี่สง่างามออกมาขาวจมูกโด่งผมทองเหมือนพระเอกฝรั่งกับอีกคนหนึ่งมาง่อยมาเลยเอาอะไรบางมุตฟาไม่ใช่มุตฟาต้องเลือกเอาบอกผมสิถ้าบางฟาบอกง่อยผมขอเลยจะเอาแบบไหนบางมุตฟาวันนี้ขอให้ลูกครบ32แต่เวลาได้32พอไหมลองออกมาเขียวเลยอะหล่อลูกกูเฮ้ยโกนผมไฟนี่กูโกนเองแหละไม่ต้องเชิญโต๊ะครูเนี่ยกูว่าเดี๋ยวมันลือแม่ไปโกนผมไฟเด็กทั้งคลองไม่มีใครเขียวเท่าลูกมุตฟาฟาก็ไปหาตัวครูโกนยังไงโกนยังไงผมทำเองเวลาลูกเริ่มครบ32โตหน่อยสองขวบยังพูดไม่ได้กังวลไหมมุตฟาทำไมลูกยังพูดไม่ได้อยากอีกแล้วอยากให้ลูกพูดได้เวลาอัลลอฮ์ให้พูดได้แทนที่อัลฮัมดุลิลลาห์เปล่าลูกเก่งลูกเก่งลูกเก่งอัลฮัมดุลิลลาห์เปล่าไปดูสูตรนบีอิซายานัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อชัยชนะได้มาถึงอิซายานัสรุลลอฮิวัลวะรออัยตันนัสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจานบีพิชิตนครมักกะนบีประกาศศาสนาที่นครมักกะฮ์13ปีไม่สำเร็จต้องอพยพไปอยู่มะดีนะห์อีก10ปีและอยู่มะดีนะห์รบตลอดทำสงครามไม่รู้กี่สงครามจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายพิชิตนครมักกะฮ์สำเร็จใช้เวลาเท่าไหร่
เห็นไหมนบีทำไงนี่เราได้แค่อายะเนี่ยอิซายานัสรุลลอฮิวันฟัตวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิมูฮัมหมัดเจ้าจะเห็นคนเข้ามาในศาสนาอิสลามอัฟวาจามาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนมาเป็นเผ่ามาเต็มเลยฟาซับบิบิฮัมดีรับบีกาวัสตัลฟิรดูสิเวลาเห็นแบบนี้ทำไงฟาซับบิสุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมเวลาเห็นลูกเราได้ดีสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดูนะสุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งผู้อัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลูกฉันสอบได้ที่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์กลัวเหลิงอัลลอฮ์สอนไงฟาซับบิบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรปิดท้ายด้วยการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อย่าเฉลิงนะนี่ปั๊บขึ้นเฟซเลยสอบได้ที่หนึ่งลูกแต่ลูกอีกคนหนึ่งหนีตามผู้ชายไม่ขึ้นลูกคนนี้สอบได้ที่หนึ่งขึ้นเฟซครับไม่ได้ผิดหรอกขึ้นไปเถอะครับเพราะเราอยากให้ญาติญาติรู้แต่ลูกสาวได้กับบักฮัมน้อยเงียบเวลาเขาถามเออลูกสาวเองไปไหนไม่เห็นหน้ามันก็ไปทำงานแต่เปล่าไปแล้วนู่นอยู่แถวไหนดีราชบุรีแต่งงานกับใครพี่สมชายลูกป้าแมวเงียบไม่บอกใครเลยเนี่ยพวกเราเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้มนุษย์จะไม่มีคำว่าพอครั้งหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอฉันไปปากประตูสวรรค์ขออยู่แค่ตรงปากประตูเอาอัลลอฮ์ให้ไปแล้วอัลลอฮ์เห็นข้างในอัลลอฮ์ขอเข้าข้างในด้วยมั้ยได้มั้ยเอ้าไหนเจ้าว่าพอแล้วล่ะอันน่าขอข้างในหน่อยเวลาข้างในอัลลอฮ์เห็นอีกอัลลอฮ์ไปหน่อยนี่ไงมนุษย์ไม่มีเพราะมนุษย์มีอะไรรู้ไหมนับสู่อัมมารกิเลสมนุษย์ทุกคนมีกิเลสแต่เราจะได้รับการปกป้องนอกจากเราขอกันอัลลอฮ์นบียูซุฟเป็นไงที่ไม่ทำซินากับนางสุไลคอก็เพราะอัลลอฮ์ปกป้องวามาอุบาริอุนับซีอินนันนับซาละอัมมารอตุนบิสุอิลลามารอฮิมารับบีสุไลคอแก้ผ้าแล้วบังมุสฟาทำไงคอดียาแก้ผ้าแล้วไม่ต้องแก้หรอกแค่ทำไอ้ผ้าคลุมหัวสะบัดขึ้นมาหน่อยเห็นอกขาวเว้ยนี่แก้แล้วเป็นไงอะเดบิยูซุฟทำไงแม่นั่นดีนะเป็นนบียูซุฟถ้ายูซุฟพกวีตายแน่ตายเห็นแต่ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปกป้องพี่น้องนบียูซุฟวิ่งหนีอัลลอฮ์เล่าเรื่องนบียูซุฟพี่น้องประวัตินบีที่สวยงามที่สุดไม่มีนบีไหนมีประวัติสวยงามเท่ากับนบียูซุฟแล้วไปดูบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบกันแล้วอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดกับนบียูซุฟยังไงอัลลอฮ์ให้นบียูซุฟเรื่องความงามหล่อที่สุดผู้หญิงยังอายแต่ความหล่อความดีของนบียูซุฟคนที่เกลียดคือใครพี่น้อง11คนพี่น้องหลายคนที่เกลียดจนกระทั่งนำไปสู่การฆ่าวางแผนฆ่าดีนะมีอยู่คนหนึ่งชื่อเบนจามินอย่าเลยอย่าเลยจึงเป็นน้องที่นบียูซุฟรักวาลานบียูซุฟความหล่อถูกขายจนกระทั่งวันหนึ่งนบียูซุฟนี่ผ่านการถูกปองฆ่าผ่านคุก7ปีคดีของนางสุไลคอทั้งที่ไม่ได้ทำอ่ะฉะนั้นพวกเราจำให้ดีนะวาลาอัลลอฮ์ทดสอบอะไรวะเราก็ไม่ได้ทำไมเราถึงโดนงี้เราก็ละมาเราก็บวชทำไมไอ้ลูกคนนี้อัลลอฮ์มันผ่านจังหมดมันลักกระทั่งฝาองค์ผมไปคลอง14บนนครนายกหรือลำลูกกาไม่รู้ผมไปบ้านคนหนึ่งเขาก็เอาอะไรล่ะองค์เนี่ยเอาผ้าปิดแล้วเชือกผูกอ้าวฝาองค์ไม่มีเหรออาจารย์เอ้ยหมด
พวกติดยามาลักฝาโอ่งที่เป็นอลูมิเนียมหมดเลยยิ่งไปกว่านั้นมันตัดกระทั่งสายไฟปั๊บหายทั้งเส้นเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เดี๋ยวมันจะเดินมาหาอย่าไปยุ่งกับมันนั่นเห็นไหมว่าละเอ๊กลุ่มทำไมอัลลอฮ์ถึงลูกมันถึงเกย์อย่างนี้วะเนี่ยกูทำอะไรไว้ปลอบใจตัวเองอย่าท้อที่จะทำความดีลูกชายนบีนัวเป็นยังไงชาวนรกภรรยาของนบีนัวชาวนรกภรรยาของนบีลูตชาวนรกไอ้ภรรยาเราแค่เล่นเฟซไม่เลิกยังธรรมดาอย่างน้อยมันก็ละหมาดดูก่อนเล่นเฟซเล่นเฟซละหมาดหรือเปล่าอ้าวถ้าละหมาดก็ยอมไม่ใช่เฟซก็แตะไม่ได้อย่าเลยนู่นนะนี่นะเขาไปเป็นผัวบังหวังแล้วไปเป็นเมียบังหวังแล้วอยู่กับบังซุปไม่ไหวแม่เอ้ยดูเฟซก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ละหมาดก็ละหมาดบวชก็บวชลูกก็ดูแม่หยิบโทรศัพท์หน่อยมองคนแล้วใครจะอยู่กับผมบังมุตฟ้าไปหมดแหละเป็นเมียบังหวังอะสินั้นวันนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับนบีบอกเลยถูกสร้างมาจากซี่โครงด้านซ้ายที่งอที่สุดนบีบอกว่าอย่าดัดนางให้ตรงแล้วมันจะหักแล้วก็อย่าปล่อยนางตามใจไม่งั้นได้ซาวข้าวทุกวันแหละบังเอาเสื้อไปใส่ตู้หน่อยสิบังเก็บเสื้อด้วยนะบังตั้งหม้อข้าวตั้งหม้อข้าวเสร็จนึกว่าภรรยาจะไปทำหม้อข้าวเลยเดี๋ยวบังขับรถไปซื้อแกงด้วยนะเอาชิบหายกูเกิดมาเป็นอะไรวะเนี่ยฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่มันเยอะเหลือเกินอัลลอฮ์ให้เราอ่ะดูสิถ้ามีเมียอย่างกับเมียของนบีลูตเอาเถอะเป็นชาวนรกถูกกล่าวไว้แล้วอ่ะภรรยาของนบีนัวเป็นชาวนรกอ่ะลูกด้วยนั่นนบีแล้วเราเป็นใครเราแค่บังยีเองไม่ได้เป็นนบีแต่อัลลอฮ์ให้เราอ่ะมีภรรยาที่คุมฮิญาบมีภรรยาฟังศาสนามีภรรยาที่คอยอัลลอฮ์นี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะครับอ้าวไปดูเวลาอัลลอฮ์ทดสอบฮัตตายันกัลลอจนกว่านบีบอกจนกว่าจะไปพบเจออัลลอฮ์แหละว่ามาอะไรฮีคอตี้อะไอการที่พวกเจ้าถูกทดสอบอะไรก็แล้วแต่จงอดทนไอที่ถูกทดสอบมันจะเป็นการลบล้างบาปเลยมันลบล้างบาปที่เราถูกทั้งหมดจะลบล้างบาปพี่น้องรู้ไหมอะไรที่เราเจอลบล้างบาปแต่คนที่อดทนน่ะในกุรอานบอกไงว่าบัชชิริสซอบิรีนมูฮัมหมัดเจ้าจงบอกนะกับข่าวดีนี้กับผู้อดทนเวลาเราอยากจะรู้ว่าเราได้รับเนี่ยหมัดขนาดไหนต้องฟังบรรยายพี่น้องผมนะถ้าไม่อ่านประวัตินบีเนี่ยผมก็โอ้โหเราจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยได้รับเนี่ยหมัดแค่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ป่วยเท่านั้นแหละบางมุตอฟาถามว่าผมเนี่ยมีโรคอยู่โรคหนึ่งโรคเกาตอนแรกไม่เป็นผมเห็นอาจารย์มุสตอฟาเป็นก่อนเดินไม่ได้แหมเป็นเกาเดินไม่ได้ขนาดไหนเชียวเดียวไอเราไปว่าเขาต่อมาไม่นานได้อาจารย์อิยัดเป็นเบาหวานอาจารย์อิยัดบอกเฮ้ยเรามีเบาหวานเว้ยเองหวานหวานเราชอบอาจารย์อิยัดกินกันน้อยเป็นเบาหวานเองพูดไม่นานได้มาไม่พูดอะไรแล้วไม่พูดแล้วตอนนี้ได้เกาแบบอาจารย์มุตฟามา1ได้เบาหวานแบบอาจารย์อินยัดมาอีก1คราวนี้อาจารย์อินยัดเนี่ยก่อนตายมีอยู่โรคนึงโรคอะไรที่เขาฉี่ไม่ออกเขาเรียกอะไรต่อมลูกหมากอาจารย์ยัดบอกว่าเฮ้ยยูซุฟเอ้ยเราเป็นต่อมลูกหมากผมก็เฉยวลาได้ยินแบบไอ้เปล่ามันคนตลกแล้วเราชอบแซวคนโลกใบเนี้ยผมอยากให้คนมีความสุขผมไม่อยากสอนหนังสือเลยไม่รู้ผมเป็นไม่ได้ถ้าผมเป็นแบบนั้นผมตายบอกอาจารย์ทำให้ตลกกูชอบฉะนั้นผมไม่เห็นนะเวลาอาจารย์ญาติบอก
สุเบยแม่เลยชี้ไม่ออกเว้ยปิดปากก่อนเพราะว่าเราจะแซวแล้วเราก็จะแซวว่าใช้งานเยอะแล้วสิอะไรตาแล้วก็เละเทะไปละไม่เอากลัวกลัวเพราะเห็นแล้วอาจารย์อินญาตต้องถือถุงเนี่ยใส่สายแล้วก็ถือถึง1ปีผมว่าอาจารย์อินญาตนะบาปหมดแล้วแบกถุงเนี่ยที่ขาอ่อนเอาผ้าขม้าผูกไว้ใส่โต๊ะแอบดูดิอาจารย์ญาติมึงดูมึงดูกูถือถุงกูถือถุงเป็นเพื่อนกับผมสนิทกันมากนี่เห็นไหมตายแล้วอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะฟะดารอยะตะฮูฟินมาดียีนโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้อาจารย์ญาติให้ความเมตตากับอาจารย์ญาติและขอให้อาจารย์ญาติอยู่ในสวรรค์ร่วมกับบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำเขาจากไปแล้วเพื่อนสนิทผมที่เป็นโต๊ะครูรุ่นใหญ่แก่กับผม20ปีแต่ลดตัวลงมาเป็นเพื่อนกับผมนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเล่าเนี่ยเนี่ยยังต้องขอบคุณอัลลอฮ์เออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังลดมาอยู่กับเราเลยมาเดินเคียงข้างเราเลยนี่ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเวลาอัลลอฮ์ให้เมื่อกี้ทำไงเวลาอัลลอฮ์ให้สูตรจำไม่ดีนะได้สิ่งดีๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เวลากลัวจะกลัวจะเหลิงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษด้วยนะกลัวมีไงแต่คราวนี้เวลาดีอะไรนะตบมือแล้วดีใจอัลลอฮ์ลูกเรียนเก่งนะไม่มีอัลฮัมดุลิลละกึ่มขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้แหละฉะนั้นมันอยู่ที่ใจของทุกคนว่าสิ่งหนึ่งที่การงานเราทำอยู่มันจะถูกทำลายด้วยบางทีของพวกนี้แหละด้วยพวกนี้แหละไปดูนบีอายุบอัลลอฮ์ทดสอบนบีอายุบเห็นไหมฉะนั้นพวกเราเวลาถูกทดสอบอะไรต้องอดทนแล้วความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มางงจะมาแบบงงเลยอะไรวะเนี่ยผมนี่งงหลายเรื่องนะครับงงหลายเรื่องนบีอายุบถูกทดสอบเน่าข้างนอกเน่าข้างใน8ปีเห็นไหมหนึ่งวันที่ภรรยาจะไปหาหมอจะเอาหมอแต่เป็นชัยฏอนแค่จะมารักษานบีอายุบไม่เอาไม่เรียกอะไรเลยแต่ให้นบีอายุบบอกว่าหมอคนนี้เก่งนบีอายุบรู้เลยว่าชัยฏอนหลอกนบีอายุบสาบานกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าหายจากโรคนี้เมื่อไรจะเคี่ยนภรรยาวันนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบีอายุบออกไปที่ทะเลทรายแล้วเจ้าจะเจอตาน้ำแล้วทั้งอาบทั้งกินนบีอายุบก็หายแล้วก็เคี่ยนภรรยาเห็นไหมกี่ปีบางประวัติศาสตร์บอก8ปีบางก็บอกว่าเยอะกว่านั้นแต่เน่าทั้งข้างนอกในทรัพย์สินของนบีอายุบไม่เหลือเลยลูกตายหมดเลยนี่อัลลอฮ์ทดสอบนี่คนบางคนอัลลอฮ์ทดสอบกิจการแจ้งหน่อยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายโดดตึกตายมีไหมมีมุสลิมโดดตึกตายมุสลิมะฆ่าตัวตายมีป่ะมีไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพราะเศรษฐกิจนะฆ่าตัวตายเพราะอกหักอัลลอฮ์มุสตาฟาก็ยังอยู่มันไม่ได้รู้เลยเราชื่ออะไรนะมาลิกีนู่นอยู่ใต้ยังได้แต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งอกหักฆ่าตัวตายเห็นไหมแล้วฆ่าตัวตายเป็นยังไงคนที่ฆ่าตัวตายนบีบอกเข้านรกอุลามะบางคนบอกว่าแล้วอยู่ตลอดกาลเพราะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่บาปเพราะฆ่าตัวตายบาปเพราะว่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์คนถ้าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ก็เขาเชื่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์น่ะเป็นพระเจ้าไม่จริงนั่นมันเป็นตรงนั้นไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายต้องเข้านรกแน่นอนแต่เขาจะอยู่ตลอดกาลถ้าอีมานของเขาว่าที่เขาฆ่าตัวตายเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แล้วที่เขาจะเจอคนดีๆอีกนั่นมันจะเสียอีหม่านตรงนั้นคนถ้าถึงขั้นไม่วางใจในอัลลอฮ์เขาจะอยู่ในรกคอลิดันมุคอลลาดันฟีฮาอับบาดาอยู่ตลอดกาลเลย
นั่นคือคนที่คิดไม่ดีกับอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจนั่นวันนี้เราจะเจออะไรเอาหน้าเชื่อเถอะครับอ่ะดูพี่น้องดูนะสถานีโทรทัศน์สายซุนนะเอาแหละไอ้ไม่ตรงกันบ้างอะไรมันแต่หลักอะกีดะห์เหมือนกันหมดพี่น้องว่ามีกี่ช่องตอนนี้4ช่องแล้วก็ซุนนะห์มีกี่คนน่ะในประเทศไทยทำไมมันอยู่ได้ถ้าพูดมุสลิมในประเทศไทยเนี่ย10ล้านคนซุนนะห์น่ะผมให้ล้านนึงอีก9ล้านน่ะเดินคนละแนวแต่ทำไม4ช่องอยู่ได้เราไม่พูดวันพรุ่งนี้แต่เราจะพูดที่ผ่านมากับวันเนี้ยดูที่ทำไมอยู่ได้ทำไมคนบริจาคเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันคิดไม่ถึงผมเล่าต่ออีกนิดนึงซึ่งผ่านมาไม่นานที่เล่าให้ฟังก็เพราะผมก็กุ้มใจสู้เรายังขาดเงินอีก3ล้านผมก็เอ๊ะจะหาตังค์ที่ไหนรณรงค์ก็จะจบรอมฎอนแล้วตังค์ไม่พอแล้วเอ๊ะทำไงก็นั่งขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องดูดิกำลังจะนอนๆเล่นๆอยู่มีเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาอาจารย์สู้เรายังขาดอีกกี่ล้านโอ้ฮัจญะห์เราก็พูดอีก3ล้านกว่าจะจบพรุ่งนี้เช้ามาที่บ้านหน่อยผมก็โอ้โหทั้งคืนนอนไม่หลับแล้วกูอยากจะเอารถไปจอดหน้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืน ผมก็โทรถามอาจารย์สมิธอาจารย์สมิธมีคนบอกจะให้ตังค์ปิดเต๊ะไปเลย เขาเป็นหลานเรียกผมเต๊ะเต้เอารถไปจอดเลยแล้วเปิดแอร์เดี๋ยวมิเติมน้ำมันหน่อยมันเถอะคืนนึงหมดไปเถอะอย่างเก่งก็ไม่เกิน 2,000 อยู่หน้าบ้านเขาดีกว่าแล้วก็ยายเขารู้ไปจอดหน้าตู้หน้าบ้านไอเราก็จะไปแล้วเอาไงอาจารย์9โมงเช้าผมไปตั้ง7โมงครึ่งกูไปรออยู่นี่แล้วเขาไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเขาดูกล้องวงจรปิดต้องเห็นมึงมาใครจะปล่อยอ่ะอัลลอฮ์เวลาไปถึงโอ้จะให้เท่าไหร่อยู่เนี่ยจานแต่เขาน่ะพูดเปยมาแล้วยังขาดเท่าไหร่เราบอกขาด3ล้านพวกเช้ามาที่บ้านขับรถไปผมไปเช้าจริงๆรอมฎอนด้วยกินข้าวซะโฮเสร็จแล้วกูไม่นอนละเดี๋ยวมึงเอ้ยเมื่อไหร่จะ 7:00 นว่ากูจะไปละป๊าผมขับรถไปนัด 9:00 นผมไป 7:30 นผมก็ไปรอ 2:00 นปั๊บผมโทรเลยเออใครล่ะผมเองอาจารย์มาแต่เช้าเลยเหรออัลลอฮ์ต้องมาแต่เช้าสิอัลลอฮ์คนเราคิดถึงกันก็ต้องมาแต่เช้าพี่น้องรู้ไหมอายเขาก็อาจารย์เดี๋ยวพอเขาละหมาดซุบฮ์เสร็จเขาก็พักผ่อนใช่ไหมเขาต้องลุกขึ้นมางองแงงองแงงมาเปิดประตูโอ้โหแล้วประตูบ้านเขามันเข้าไม่ได้มันคนมีตังค์เวลาไปถึงปั๊บเขาก็เรียกญาติมาเอาเงินมาให้ผมเงินสด3ล้านเอาไปปิดสุเราเห็นไหมใครจะไปรู้เอาไปเลย3ล้านตังค์สดๆเลยผมได้ตังค์ปั๊บผมโทรหาไอ้ผู้รับเหมาเลยมึงมาเดี๋ยวนี้เลยเที่ยงเจอกันเอาเงินไปให้เขาจบเลยเห็นไหมเนี่ยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เราคิดไม่ถึงหรอกแต่อัลลอฮ์ใช้เรากุ้มอัลลอฮ์จะให้เรากุ้มนั่นสิ่งแปลกๆเหล่านี้ที่ผมเจอความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันอีกหลายอย่างพี่น้องมีคนหลายคนผมเทไอ้นี่อะไรนะคอนกรีตใช้งบล้านสี่ผมกับรณรงค์มีคนโทรมาอาจารย์ไอ้ถนนคอนกรีตที่เข้าโรงเรียนน่ะหมดยังอ๋อยังเหลือเท่าไหร่อ่ะก็เหลืออีกเกือบล้านแหละอ้าวเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์รณรงค์ไปนะเหลือเท่าไหร่ฉันรับอัลลอฮ์กูบอกว่ามึงไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องบริจาคแล้วที่อื่นน่ะแต่เราก็ต้องทำให้เขาเห็นนี่นะอ้าวก็รับก็เหลืออีก 750,000 เวลา 750,000 ปุ๊บเขาโทรมาฉันรับหมดเลยเห็นไหมนี่เรื่องของอัลลอฮ์ใครจะให้ได้ล่ะอัลลอฮุมมาลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมามานะตาวะลายังฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูนบีให้ท่องทุกวันนะครับ
บะดัสละหรือดูบุริสละนบีให้อ่านต้นนี้ลาอิลาฮิลลอฮ์วะดะฮูลาชะรีกะละห์ลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะตอยตาวะลามุติยาลิมามะนะตาวะลายังฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูนบีอ่านทุกวะกะตูเลยหลังละหมาดไปอ่านนะครับไปอ่านนบีจะไปรู้เหรอนบีจะพิชิตมักกะห์หนีตายจากมักกะห์10ปีกลับมาพิชิตนครมักกะยึดกะบะห์ได้ยึดมัสยิดฮารอมได้รูปปั้น360กว่ารูปคลีนอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานที่อ่านให้ฟังอิซายานัสรุลลอฮิวัลฟัชวะรออัยตันนาสยะดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวายาฟะซับบิบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินไม่ได้ยินเลยอินมาชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะครับอ่านกุรอานได้บุญอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานกุรอานมาเพื่อให้อ่านเป้าหมายของกุรอานคือมาดำเนินชีวิตมาดำเนินชีวิตแต่อัลลอฮ์และรอซูลบอกข่าวดีกับเราว่านอกจากกุรอานมาดำเนินชีวิตแล้วยังมีประโยชน์ไม่รู้ใจความหนึ่งอักษรพวกเรารู้หมดแล้วคราวนี้ก็โอ้โหหยอกันหน้าดูเลยผมเห็นทุกโรงเรียนทุกไอ้นั่นเลยโอ้โหสอนกุรอานกันโอ้โหแต่ดูความหมายด้วยนะเวลาเรารู้ความหมายเราจะสบายเพราะในกุรอานบอกหมดเลยเอาไปดูอัลิฟลามีมอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮูดัลลิลมุตตากีนกุรอานเล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเป็นทางนำให้กับมุตตากีนผู้ยำเกรงนี่กุรอานบอกตั้งอัลิฟลามีมแล้วแล้วก็เล่ามาสิเล่าเรื่องใครอ่ะกุรอานเล่าเรื่องมูนาฟิกนอกจากเรื่องมูนาฟิกแล้วเล่าเรื่องการยาเล่าเรื่องมรดกดูเล่าหมดเลยในกุรอานลองบอกสิในกุรอานไม่มีอะไรนั้นวันนี้เวลาเราเรียนกุรอานเราจะเริ่มรู้บุญคุณของอัลลอฮ์เราจะรู้บุญคุณของอัลลอฮ์ที่ให้กับเราแค่ลมหายใจเป็นหวัดเป็นยังไงบางมุสตอฟาแน่นอนหายใจไม่ออกแล้วมันเป็นยังไงทรมานไหมนี่แค่อัลลอฮ์ให้แค่หายใจไม่ออกอัลลอฮ์ให้กระดูกทับเส้นเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเห็นไหมแค่กระดูกทับเส้นนิดเดียวไปไหนรอดไหมไม่อัลลอฮ์ให้ตาผ้ามัวนี่อัลลอฮ์ให้ตาเห็นแม่มาดูละครจังเลยเรื่องอะไรวะจะมาใหม่อีกแล้วพรหมลิขิตใครแสดงโอ้เบลล่าแม่จำแม่นเลยนะระวังนะเบลล่าจ๋าเบลล่าจ๋าสวยนะนะนั่นให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอ่านตัวนี้อัลลอฮุมมะลามานิอาลิมาอะมาลิกีอัลลอฮุมมะแม่สมกับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยูซุปไหมข้ออย่างชั่วแล้วพี่น้องรู้ไหมนะอัลลอฮ์กำหนดเหรอนั่นกีทั้งคู่คนเสื้อดำก็ชื่อมาลิกีฉะนั้นศาสนาอื่นอะไรพระอะไรนะเขาเรียกอะไรพระใช่ไหมไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเห็นไหมเขาในวันอะไรอะวันอะไรบางอันมากันมาร่วมกันโดยไม่นัดหมายดูกีสองคนนี่กีอีกคนหนึ่งนู่นอยู่ใต้กีอีกคนหนึ่งอยู่ลำลูกกาดูชื่ออะไรเราคนใส่แว่นมาลีกีเราชื่ออะไรดูเห็นไหมไม่ได้นัดหมายกีทั้งคู่แล้วเป็นลูกศิษย์ผมทั้งคู่ไหนมาลีกีอ่านโชว์ซิดูอาต้นเมื่อกี้กีเล็กกีเล็กอัลลอฮ์ยืนให้มันรู้มาลิกียืนเลยอัลลอฮุมมาอะไร
เห็นมานี่ขนาดตื่นเต้นนะนั่นดูเอ้ากี่ใหญ่อีกรอบนึงให้มันรู้ไปเลยว่าแจ้งเกิดวันเอ้ายืนไม่ต้องอายเราเกิดมาเพื่อเอ้าเห็นไหมเขาเดินตามรอยนบีนบีบอกให้อ่านหลังละหมาดนบีสอนหลังละหมาดอัสตักฟิรุลลอดูนะแล้วก็อัลลอฮุมมะอันตัสสลามอัสตักฟิรุลลออะไรนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นบีสอนเนี่ยอ่านอย่างนี้เปล่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมอัลฟาติฮะดูบางมุสฟาเฮ้ยต้องเรียกบางยีมุสฟาดูดินบีละมาเสร็จอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามเปล่าทิ้งของนบีเอาอะไรอัลฟาติฮะแล้วก็อ่านแบบรัวด้วยนะแต่เวลาสอนนักเรียนต้องอ่านแบบตัจวิดนะอัลิฟอาลามอัลฮามิมแต่เวลาอ่านเองอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมยานนดอลลินอามีนอัลลอฮ์ดูแต่เวลาสอนนักเรียนเป็นไงอัลฮัมดุลิโอ้โหแต่เวลาหลังละหมาดผมไปละหมาดอยู่ครั้งนึงสุราหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะมีธุระโตอิหม่ามมีธุระอัลฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกะมีดีนอีกนะตัจวิดอยู่ไหนวะเนี่ยไปบึบเลยเวลาเสร็จแล้วอัลลอฮุมะฟิลานปะศ็อลลัลลอฮุอะลาโอ้โหไปอะไรของมันวะเนี่ยทิ้งของนบีหมดเลยนี่แหละพี่น้องนี่แล้วคราวนี้คนเป็นโต๊ะครูทำเวลาโต๊ะครูทำคนเห็นอ๋อถูกเพราะเป็นโต๊ะครูนั้นวันนี้พี่น้องครับเรามาวันนี้ลานมิดเลเวอร์ขอดูอาให้เขานะใครยังไม่ได้กินขมกจะต่อสเต็กไหมเอาให้เจ๊งกันไปเลยในตู้เนี่ยใหญ่เหลือนั่นพี่น้องฮัจญีดาวุฒก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้กับแกนะแกเป็นคนโชคดีอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดอยู่เยอะไหนบางดาวุฒอยู่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดแกเยอะนะครับแกเป็นคนดีแกก็บริจาคของผมด้วยนะแต่ครั้งเดียวบางดาวุฒวันที่18นะบางดาวุฒนะทีเอ็มเนี่ยจนบางดาวุฒอย่าลืมไปดูแลแหละอันนัดอย่างเดียวเนี่ยพักๆมั่งนะครับผมขอดูอาอย่างนี้นะให้ทุกคนนะครับในค่ำคืนนี้ให้จำให้แม่นขอบคุณอัลลอฮ์วิธีการขอบคุณอัลลอฮ์ได้อะไรดีๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตักฟิรุลลอฮ์เพราะมันจะปิดฉากการทนงตนของเราอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ที่ข้าพเจ้าเผลอเรอไปหรือทำท่าว่าโอ้โหลูกฉันดีกว่าคนอื่นฉันรวยคนบางทีมันไปตามชัยฏอนอัสตักฟิรุลลอฮ์ยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็มีใครจะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามเราจะได้กลับบ้านเลิกยังเขาให้เลิกยังเนี่ยให้ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเจ้าภาพก็จะนอนละอ่ะบังดาวุฒอ่ะได้ยินแล้วอย่าลืมนะครั้งแรกมันต้องมีครั้งสองด้วยนะครับผมขอดุอาให้ทุกคนที่นี่เลยนะครับแล้วก็จงเรียนศาสนาอย่าหยุดแล้วฟังศาสนาวันหนึ่งเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเยอะมากเลยอัลลอฮ์ให้กับเราเยอะมากผมได้เยอะมากอัลลอฮ์ก็ทดสอบเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบมันจะมาลบบาปของเราอย่าเสียใจที่เราถูกอัลลอฮ์ทดสอบเพราะน่าจะบาปเยอะอัลลอฮ์ก็เลยลบไปก่อนแม้กระทั่งหนามตำมันก็จะลบบาปขอบคุณอัลลอฮ์แค่ฟันอยู่ครบก็อัลฮัมดุลิลละมีกี่คนฟันไปหมดแล้วเหลือแต่ฟันปลอมอายุ67เองผมเห็นบางคนไม่มีแล้ววันนั้นกัดอะไรมันหลุดออกมานะครับมีนะครับที่เรายังอยู่กันครบนะครับอ้าวดุอาสุดท้าย
รับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาโออัลลอฮ์ได้โปรดให้พวกเราเนี่ยมีคู่ครองที่เอารู้เอาชี้ศาสนาแล้วก็มีลูกหลานที่เอารู้เอาชี้ศาสนามองไปแล้วสบายอกสบายใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนี่คือความหมายของดุอาต้นนี้ที่อยู่ในกุรอานรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาขอจบแต่เพียงเท่านี้นะถ้าคำพูดของผมมันสะเทือนใจใครขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก